สวัสดีครับเพื่อนๆก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Camping with Before Camper Channel นะครับวันนี้ผมเองก็มี Vintage Coleman Single Stove ครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็น Coleman 508 Single Stove นะครับก็จะเป็นเตาน้ำมันหัวเดียวนะครับ2วาล์วนะครับซึ่งโดยส่วนตัวของผมนะครับเตาน้ำมันหัวเดียว2วาล์วรุ่นนี้ครับเป็นเตาที่สามารถปรับเร่งและหรี่ได้เนียนที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับของโคแมนนะครับแล้วก็เป็นเตารุ่นที่ผมเองชอบมากๆนะครับเป็นการส่วนตัวนะครับก็วันนี้นะครับผมเองก็มีมาให้เพื่อนๆได้ชมกัน1ตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมือ2จากอเมริกาเหมือนเดิมนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานในประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวผมถ่ายเจาะให้ชมกันใกล้ๆนะครับว่าเจ้า Coleman 508 Single Stove ตัวนี้นะครับมีสภาพเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับครับเพื่อนๆก็มาชมกันต่อนะครับสำหรับเจ้า Coleman 508 Single Stove นะครับก็ตัวนี้เป็นมือ2จากอเมริกานะครับมาพร้อมเคสเดิมคู่ตัวนะครับก็ในเคสก็จะมีแมนนวลนะครับมีใบรับประกันมีประแจมาให้นะครับก็เคสเดี๋ยวดูทีละอย่างนะครับนี่นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นแมนนวลแล้วก็ใบรับประกันนะครับนะฮะประแจนะครับประแจก็2ขนาดนะครับก็เป็น5ทับ16 7ทับ16นะครับก็ตัวนี้ก็อเมริกาแล้วครับเป็นขี้นะครับ5ทับ16นะครับนี่นะฮะมาดูเคสนะครับเคสก็มีสภาพใหม่อย่างที่เห็นล่ะครับนี่นะฮะโคแมนนะครับเคสก็สมบูรณ์นะครับไม่แตกหักนะครับล็อกแน่นหนานะครับแน่นหนาแข็งแรงนะครับนี่นะด้านในเคสก็สะอาดอย่างที่เห็นนะครับนี่นะฮะอย่างที่เห็นนะครับส่วนนี้พื้นเคสนะครับก็ในส่วนของเคสตัว508กับ 508A ก็เคสก็จะข้างนอกเหมือนกันครับต่างกันที่ข้างในนะครับพอเป็น 508A มันจะไม่เป็นวงกลมครับมันจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อนๆลองสังเกตด้วยดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเตา508มันจะ2วาล์วนะครับแต่ 508A ที่เป็นรุ่นหลังก็จะเป็นวาล์วเดียวนะครับดังนั้นการปรับเร่งและหรี่ก็จะไม่ได้ละเอียดเท่ากับตัวที่เป็น508นะครับโอเคนี่นะส่วนสแตมป์นะครับเคสนี่ผลิตเดือน7นะครับปี87นะครับ7ปี87Coleman Inc. นะครับ Wichita Kansas USA นะครับทีนี้ก็มาดูพระเอกของเรากันนะครับก็มาดูเจ้าเตากันนะครับเตาก็สภาพใหม่อย่างที่เห็นแล้วครับดูคร่าวๆก่อนนะครับติ๊กเกอร์มาครบถังนี่สีเข้มสวยเสมอกันนะครับโอเคดูจากข้างหน้าไปก่อนนะครับ Coleman Model 508 Stove นะครับหัวเตาก็สะอาดนะครับนี่นะถังนี่สีเต็มนะครับไม่มีบุบนะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับไม่ใช่ติ๊กเกอร์คงต้องเรียกว่าแท็กนะครับเพราะเป็นป้ายนะครับโนติสนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้เป็น2วาล์วนะครับก็ดังนั้นก็จะปรับได้เนียนกว่านะครับปรับได้เนียนกว่านะครับสินยางฝาถังก็ยังนิ่มนะครับสินยางฝาถังก็ยังนิ่มก็ถังโดยรวมก็สวยครับกลมสวย
สีเต็มนะครับไม่บุบนะครับหัวเตานะครับก็สะอาดนะครับอย่างที่เห็นนะครับนี่นะฮะสะอาดอย่างที่เห็นนะครับดูวันเดือนปีที่ผลิตนะครับที่สแตมป์ที่คอเตาก็จะสแตมป์ที่6/87นะครับก็เดือนมิถุนายนปี1987นะครับส่วนที่สแตมป์ที่ใต้ถังนะครับใต้ถังก็สวยนะครับใต้ถังก็สวยใต้ถังนี่สแตมป์5/87นะครับก็ต่างกัน1เดือนนะครับต่างกัน1เดือนซึ่งไอ้แบบเนี้ยมันเป็นปกติของ508นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมระหว่างใต้ถังกับที่คอนี่มันจะสแตมป์คนละเลขกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเมื่อไหร่ที่มีข้อมูลเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็อีกสักครู่เดี๋ยวผมเติมน้ำมันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาจุดดูการทำงานของเจ้าโคแมน508ตัวนี้ดีกว่านะครับว่ามันปรับเร่งและหลีได้เนียนๆจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้ผมเองก็เติมน้ำมันแล้วก็ปั๊มลมเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจุดดูการทำงานกันนะครับว่าเจ้าโคแมน508ตัวเนี้ยมีการทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับก็โดยความที่เป็นเตา2วาล์วนะครับเพื่อนๆก็เปิดวาล์วสีแดงนี่ก่อนนะครับด้านไปนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ด้านหลังนะครับจังหวะนี้เพื่อนๆจะได้ยินเสียงฉีดน้ำมันนะครับตรงนี้ก็คงต้องรอให้เจ้าน้ำมันในท่อนะครับน้ำมันในท่อเจนนะครับเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอก่อนนะครับซึ่งก็คงจะใช้เวลาสักครู่นะครับไม่นานมากลมน้อยนะครับปั๊มก็กินลมดีนะครับพอได้ลมเพิ่มเข้าไปในถังก็นี่ครับก็อย่างที่เห็นนะครับเขาก็ดีได้เนียนๆนะครับหรีก็เนียนนะครับจังหวะแบบเนี้ยครับถ้าเพื่อนคนไหนหุงข้าวครับจะเข้าใจนะครับเพราะอย่างนี้ก็ตามมือนะครับหรีนี่โอเคเลยครับนี่นะเป็นเตาที่ผมชอบโดยส่วนตัวนะครับสำหรับเจ้าโคแมน508นะครับหูดังดีนะครับคือบางทีพอรีวิวเตานี่เราไม่รู้จะดูอะไรนะครับมันไม่เหมือนกับตอนเรารีวิวตะเกียงนี่นะครับก็คงเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเจ้าโคแมน508นะครับเดี๋ยว1ทุ่มนะครับผมก็คงจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชมกันในเพจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเองก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ